เดี๋ยวพามาดูแม่พันธุ์ต้นผักบุ้งจีนนะคะที่เราเก็บไว้ทำพันธุ์นะคะก่อนนี้เราตัดแต่งแล้วก็ไม่ได้กินนะคะเพื่อบังคับให้เขามีลูกมีเม็ดมีดอกเพื่อจะได้เอาไว้ทำพันธุ์นะคะเนี่ยแล้วก็มีพันธุ์สมใจเลยค่ะคาดว่าครั้งนี้จะได้พันธุ์เยอะถ้าเราไปซื้อข้างนอกก็ถุงละ15 บาทเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วเราก็ได้พันธุ์ที่ตกแต่งพันธุกรรมเราก็เลยใช้วิธีเพาะพันธุ์เองดีกว่าหลายต้นแล้วค่ะที่เพาะพันธุ์เองไม่ว่าจะเป็นชมจันทร์ถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะนี่ก็ต้นใหญ่มากค่ะกกเข้าเบลเลอร์เลยเดี๋ยวไม่นานก็ได้แล้วค่ะ